เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft Series Rocky Block Titan กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะโอเคนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้อ่านคอมเมนต์นะครับก็เรื่องที่ผมถามไปนะครับว่าเนี่ย Rocky Block ที่ผมเปิดเนี่ยมันเยอะไปหรือเปล่านะฮะบางคนก็บอกว่าเยอะบางคนก็บอกว่าพอดีบางคนก็บอกว่าน้อยไปนะครับสรุปคือผมก็จะเปิดลัคกี้บ็อกซ์แค่1กองเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็คิดว่ามันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วมันเป็นการที่ว่าทำให้คลิปมันยาวด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกมันจะโกงไปด้วยนะบางคนก็บอกว่าพี่มันเยอะไปมันโกงนะนะครับผมก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าคือลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบยังไงอะมันก็ได้ของดีอะเนาะนะครับมันก็มีได้ของดีบ้างแหละนะครับโอกาสที่ได้ของดีมันก็มีเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าน้อยขนาดนั้นนะครับสำหรับลัคกี้บ็อกซ์คลาสสิกตัวนี้นะครับลัคกี้บ็อกซ์ต้นฉบับนะนะฮะโอเคนะครับผมก็ที่แล้วเป็นสลามใช่ไหมนะฮะตามในหนังสือนี้นะครับโอเคก็ผ่านมาแล้วนะครับ3ตัวต่อมาก็จะเป็นแมกมาคิวนะครับหรือว่าแมกมาสลามนะครับหรือที่เรียกว่าสลามลาวาก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกเนาะนะครับโอเคอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับโอเคผ่านมาแล้ว3ตัวนะฮะโอเคนะครับก็มารอช้านะครับผมก็โอ้ยเป็นหวัดนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง600ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับก็จะเหลือเกินไปนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมที่กดปุ่ม Subscribe นะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับใครที่กดแจ้งเตือนแล้วแจ้งเตือนคลิปไม่ขึ้นก็กดใหม่นะครับโอเคมาเลยครับไม่รอช้านะก็ช่วงนี้ก็ผมอาจจะลงคลิปประมาณช่วงเย็นนะครับไม่ก็ช่วงหัวค่ำนี่แหละถามว่าทำไมเหรอช่วงเนี้ยผมจะนอนผิดเวลานะฮะหรือว่านอนเช้าอะนะครับคือเวลานอนของผมมันจะไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเข้าใจไหมแต่ก็ต้องมีแหละแต่มันก็คงจะมีหลายคนที่เป็นเหมือนผมแหละถูกปะล่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบพรุ่งนี้ต้องมีงานทำนะอะไรเงี้ยต้องนอนเร็วหน่อยนอนสักสี่ทุ่มตื่นตั้งหกโมงเช้าอะไรเงี้ยอันนี้คือเวลาของคนปกติใช่ไหมแต่เวลาของผมครับนอนประมาณ7-8โมงเช้าหรือไม่บางวันก็รอไปสัก10โมงเช้านะครับตื่นมาอีกทีก็ประมาณ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งอย่างนี้ฮะคือเป็นคนที่ตื่นช้ามากเลยครับตื่นค่ำๆอ่ะครับแล้วตื่นมานี่แบบคลิปอะคลิปผมก็ยังไม่ได้ลงเลยนั่นแหละจริงๆนะครับนั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมอัพคลิปช้านะครับแต่ถามว่าถ้าจะปรับเวลานอนเป็นแบบเดิมมันยากไหมผมว่ามันก็ยากนะเพราะกว่าผมจะหลับอ่ะโอ้โหผมไม่คนนอนหลับยากนะฮะหลับยากมากเลยโอ้ยบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่นอนเช้าพี่เอาเวลาไปทำอะไรผมก็นั่งง่วงๆอยู่บ้านนี่แหละฮะแต่ว่ามันไม่ง่วงไงก็ต้องหาอะไรทำไปเรื่อยนะฮะตื่นมาเป็นหวัดเลยเนี่ยวันนี้ตื่นเลยเนี่ยวันนี้ผมตื่น6โมงนะครับนอน10โมง9โมง10โมงนะฮะนั่นแหละโอเคนะครับก็จุดประสงค์หลักของการเปิดลัคกี้บ็อกซ์ในซีรีส์นี้ก็คือการเปิดลัคกี้บ็อกซ์เพื่อเอาแร่ต่างๆออกมาเพื่ออุ้ยตายเลยเพื่อเอาไปแลกเป็นเงินในการซื้อไอเทมในการสู้กับไททันนะครับโอเ
คเผื่อใครมาใหม่แล้วไม่รู้ครับผมก็พูดได้ฟังนะแต่คนที่ดูมาสักพักก็น่าจะรู้แล้วแหละโอเคได้แล้วเนี่ยได้แล้วได้เพจใช่ไหมเยี่ยมกฎนะครับกฎของผมที่ผมตั้งไว้ก็คือห้ามทำการทุบบล็อกต่างๆที่เป็นแร่นะครับห้ามทุบบล็อกต่างๆที่เป็นแร่อาทิเช่นบล็อกเหล็กบล็อกทองบล็อกเพชรอะไรอย่างเงี้ยบล็อกมรกตห้ามทุบนะครับแต่ถ้ามาจากลิขิตบล็อกก็ทุบได้แต่ถ้ามันเป็นแบบมาจากมาติดกับตัวสิ่งก่อสร้างนั้นเนี่ยห้ามทุบนะครับอย่างเช่นตรงไหนดีอ่ะตรงนั้นแป๊บๆตรงไหนว่ามันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ไม่งงไงสมมติว่าไอ้พื้นตรงนี้เป็นบล็อกเหล็กใช่ไหมอันนี้คือผมห้ามทุบครับเพราะมันเป็นสิ่งก่อสร้างใช่ไหมมันไม่ได้มาจากลักกี้บล็อกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือห้ามเปิดนะครับเป็นกฎนะเยี่ยมแต่ถ้ามันมาจากลักกี้บล็อกอย่างเงี้ยถ้าเป็นน้ำพุอย่างเงี้ยเราขุดลงไปใต้ดินน่ะแล้วเราเอาบล็อกจากใต้น้ำพุมาได้นะครับเอามาได้นะเพราะมันมาจากลักกี้บล็อกไงยังมีอะไรตกค้างมีใช่ไหมเนี่ยเบคอนผมก็ทุบได้นะครับทุบได้วะเนี่ยเดี๋ยวไอ้บล็อกเหล็กข้างล่างเนี่ยเอาไว้แบบยากจนจริงๆแล้วค่อยมาขุดละกันนะฮะโอ้ยมันจะเอาผมแล้วหรือไงมาอีกแล้วเว้ยได้โพเตโต้เอามาทำมะเขืออะไรวะก็เดินหุ่นเอาเบคอนเฮ้ยสเกลตันว่ะเฟี้ยวดิตายซะอีกเลยเนี่ยทิ้งมาเลยว่าทำไมวะเนี่ยผมต้องการเบคอนต่างหากโอเคครับบล็อกทองเว้ยนิเทอร์สตาร์มันก็ผมว่ามันก็โกงอย่างที่คุณผู้ชมบอกนะจริงๆนะฮะถามว่าทำไมเหรอเนี่ยผมเปิดนี่แค่กองเดียวแม่งได้แร่ขนาดนี้แล้วอุ้มเป็น2กองแม่งได้บึ้มเลยแม่งเฟ้อเลยนะนะครับโอ้อันนี้ตายหาครับพูดคำเดียวเลยตายหาโอเคต่อครับต่อนี่สวนประหลาดเปิดหน้าบ้านเนี่ยอ่ะอุ้ยใจเย็นชุดเกาะไม่ต้องใส่หรอกแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ได้ใส่ชุดเกาะในนั้นแล้วชุดเกาะในทัศน์นะครับเดี๋ยวแม่งโกงอย่างที่คุณผู้ชมพูดจริงๆฮะอย่างที่คนดูบอกแม่งเปิดกองเดียวแม่งก็ได้แร่เยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วถามว่าเยอะขนาดนี้มันพอต่อการแลกของไหมผมบอกแล้วว่าแม่งเกินแหละแม่งเกินพอเลยอ่ะกูจะตายหาแป๊บนึงแอปเปิลทองมาสิผมไม่สู้นะผมจะเปิดลักกี้บ็อกซ์ไปดูดิได้แรงแล้วดูดิมันโกงจริงวะนะครับตัวหนึ่งตัวเอ็นชานเอาแล้วไงตายแน่นอนเฮ้ยลูกน้องไอ้นี่มาว่ะสเกลตันมาเว้ยเอาแล้วฮะลูกน้องสเกลตันมาแต่ทำไม่สามารถทำอะไร NPC ได้ครับเพราะว่า NPC มันเอ็นอมตะนะครับแล้วถ้ามันตายขึ้นมามันก็จะเกิดทุกๆ10วินาทีนะฮะเพราะฉะนั้นอุ๊ยโอ้โหโหดจัดโหดจัดเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะตายแล้วอุ๊ยทําไมตายแล้วไม่เกิดใหม่ครับมันเกิดใหม่แน่นอนนะ NPC เนี่ยไดมอนด์ไอ้คริปเปอร์นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเลยว่ะถ้ามันจะตีรัวขนาดนี้แอปเปิ้ลไปอะวะเอ้ยมันเอ้ยโดนไอ้นี่สวนเว้ยไปไหนวะตายเหรอ
เอาตายเฉยครับโดน ABC ต่อยสวนแม่งหายเลยไหมไอ้ลูกน้องเนี่ยไอ้พวกลูกน้องเนี่ยไอ้ลูกน้องแดงท่านกี้วิลเลจเจอร์โอ้ยบัดกินวัดกินต้องกินดิฟฟี่แล้วเนี่ยแม่งตื่นมาจามรัวๆเลยครับโอ้ยไอ้เหี้ยวัดแหลกผมละเบื่อชิบหายเลยผมเบื่อการเป็นหวัดมากเลยแม่งทรมานอะจมูกพังด้วยแร่แล้วว่ะโอ้โหมันได้เยอะจังวะแม่งได้โคตรเยอะครับแร่โอ้โหกองหนึ่งก็เกินพอละเฮ้ยได้อีกแล้วผมไม่เอาอะไรพวกเนี้ยเก็บไว้เลยอุ้ยอ้าวเปรี้ยวดีอย่างเงี้ยวายมันได้แดงเฮ้ยคิปเปอร์มันตีอย่างงี้ไม่ได้นี่มันต้องไอ้เหี้ยแม่งต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเลยว่ะเชื่อผมดิต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเชื่อผมดิร้องแมวร้องร้องอะไรของมันวะไอ้เหี้ยของเกินเลยเนี่ยโอ้โห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 นี่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 ว้าบโอ้โหดวงโคตรดีเลยอะไรมาอีกอะไรนี้ลูกน้องซอมบี้เหรอเหลือมาหนึ่งโอ้โหบ้านเมืองแตกแล้วแหลกพังแล้วอ่ะเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหสปาพังเรียบร้อยนะเฮ้ยแลกกูโอ้โหไม่ทันไม่ทันโอเคนะเอาไอ้เหี้ย NPC หายสัตว์อยู่นี่อยู่นี่โอเคครับตอนนี้เราได้ทำการเปิดไอ้คีย์บ็อกซ์หมดแล้วนะไปรีบแลกของรีบไปช่วยรีบไปสู้ดีกว่าเว้ยอ้าวมันกดขี้ขวาแลกไม่ได้วะอ้าวไอ้เหี้ยฮัลโหลอ้าวอะไรเนี่ยรั่วเลยไอ้ทื่อแม่งนี่ทื่อแม่งนี่ทื่อแม่งนี่เออปล่อยแม่งเลยไอ้สัสโอ้เจ็บกูเจ็บกูเจ็บไอ้เย้เอเวนโอ้โหเอเวนซีไปสู้แล้วแม่งไม่ขายของแล้วกูไล่สู้เนี่ยไอเวนสู้จบยังวะเป็นไงเดี๋ยวดูเอเวนซีเขาสู้ดีกว่าเอ้ยอะไรอะไรของมึงเนี่ยไอสัตว์ไปดิโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหเอเวนซีหมดเวลาแม่งไม่มีตัวไหนตายเลยไอเวนแต่ผมตายก่อนเอ้ยอย่าเพิ่งไปสู้ดิไอ้เหี้ยแลกของไม่ได้แล้วทีนี้เป็นไงโอ้โหแล้วคุณจะแลกเงินไงเนี่ยฮัลโหลเพื่อนเอาผมรอจนกว่ามันจะสู้จบอ่ะเออแค่นั้นแหละเพื่อนพูดเยอะสู้จบแล้วก็บอกแล้วกันนะฮะโอ้แม่งลูกค้ารออยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยลูกค้ารอซื้อของอยู่ไอ้พวกนี้นี่แม่งแล้วตอนนี้ก็ยังสู้ไม่จบฮะเออแม่งปรับเป็นวิปหมดก่อนแล้วแหละเออโอเคจะได้วิปจบไงเดี๋ยวคลิปมันยาวฮะผู้ชมจะได้ไม่รอนานนะจ๊ะเออ
คแรกครับมีเท่าไหร่ตอนแรกฮะเจอผมแน่พวกนี้พวกข้าวทั้งหลายโอเคครับชุดดำเซ็ตดำดาบนี่จะตายก่อนแล้วตอนนี้โอเคครับเงินมันยังไม่พอหรอกแลกอีกครับแลกให้หมดเลยธนูแลกมาเผื่อไปเลยแอปเปิ้ลเออโอเคแค่นี้พอแล้วฮะโอเคไปสู้เลยดีกว่าไม่รอช้าเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้เหมียวไอ้แมวอ้วนต่อเอาให้จบโอเคเอาตรงไหนดีวะเนี่ยเอาร้านกว้างๆตรงนั้นแล้วกันนะฮะนี่เลยตรงนี้ดีกว่ามาครับ1 2 3เหลือ 2,000 เหมือนกันเหรอวะเนี่ยมาแล้วฮะไหนตัวมันนะโอ้ยเหี้ยอยู่ข้างบนโอ้แม่งโดดโอ้มันก็เกินไปมันก็เกินไปผมว่านะยิงแม่งเข้าวะน่ะไอ้เหี้ยโอ้ยเข้า 1,400 วะเออตัวนี้ก็จะเหมือนกับสลามในท่านนะครับแต่ผมว่าแม่งเยอะกว่ายังไงโอ้ยไอ้เหี้ยโหอะไรเนี่ยโอ้โหโหกระเด้งขึ้นข้างบนนะเออเรียบร้อยฮะเอ้ยมันตายจริงวะเดี๋ยวยังไม่ตายจริงวะโอ้ทำไมตัวนี้มันสู้ง่ายกว่าสลามในท่านมาแม่งก็มาดิครับก็มาดิครับไหนไอตัวพันอยู่ไหนวะเดี๋ยวหายตัวบอสก่อนตัวบอสอยู่ไหนวะมีแต่ลูกกระจอกเนี่ยลูกกระจอกเต็มเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันไปไหนวะอ๋อนี่ไงไอ้ตัวใหญ่เนี่ย2ตัวเนี่ย2หรือ3ตัววะ3ตัวใช่ไหมโหแม่งเยอะจังวะไอ้เวนตายหมดยังวะน่ะเอ้ยยังเหลืออีกคนนึงใช่ไหมเออแหลกจัดนะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เอ้ตัวบอสอยู่ไหนวะไอ้เวนตัวใหญ่ๆมันไปไหนวะยังไม่เห็นเลยมันเหลือไอ้ตัวนึงไม่ใช่เหรอรู้สึกก็เหลือตัวนึงนะไหนวะตัวใหญ่เบลเลอร์หามันเฮ้ยตัวบอสไปไหนวะมันต้องกระโดดสูงๆเลยไม่รู้ว่าหาไม่เจอเฮ้ยตัวบอสหายครับไปไหนวะ โดยนี้ป่าวะเฮ้ยไอ้นั่นไงเจอแล้วดูเจอตัวแล้วใช่วะไม่ใช่เหรอเอ้ยพูดถึงมันก็ยากพอๆกันด้วยว่ะแต่ผมหาตัวบอสไม่เจอนี่ประวัติเนี่ยแม่งเออใช่แม่งอยู่นี่ไอ้เวนมานี่นี่คือวันตายของมึงแล้วโอ้โห โอ้โหมึงให้กูเข้าใกล้มึงหน่อยก็ได้
โหเอ็นเดอร์โพก็ไม่มีเว้ยอย่าผักกูนะให้กูไปก่อนไอ้ธนูก็มีได้ว่ายิงแม่งนี่เออจะยิงมันโดนไหมนะแม่งลูกกระจอกเต็มเลยป้างเข้าให้ตัวบอสอยู่ไหนวะตัวบอสอยู่ข้างล่างนี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยหาตัวแม่งไม่เจอว่ะมันไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวต้องอยู่แถวนี้แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋ออยู่ข้างในนู้นเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ไอ้เหี้ยให้กูเข้าไปหาตัวมึงหน่อยก็ได้มั้งแหมไม่ต้องห่วงตัวขนาดนั้นก็ได้ห่วงตัวจังเลยเป็นบอสห่วงตัวนะฮะไม่ให้เข้าใกล้เลยเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วยิงแม่งธนูยิงไม่ไปด้วยนะไอ้เหี้ยธนูมันยิงไม่ออกเหรอวะดูดิธนูยิงไม่ออกเว้ยโหแม่งสู้ยากอะเนี่ยสู้ยากตัวที่แม่งผักเรากระเด็นนี่แหละครับนี่ไงตายหาไปดิเรียบร้อยครับผมโอเคถามว่าสู้ยากไหมมันก็สู้ยากนะโหแหลกกันเลยทีเดียวฮะแหลกจัดประหลาดบอกนะครับโอเคโอ้โหแม่งแหลกจริงอ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะโอเคก็โอเคไปแล้วบ๊ายบายไม่มีอะไรแล้วครับ